ลงตัวอร่อยเข้ากันมากๆแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารครบ5หมู่ค่ะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับโอ้โหนี่อาจารย์พูดไปนี่นะคนชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าอันนี้นี่คลิปที่2แล้วค่ะคลิปแรกเราอะไรนะแนะนำอะไรไปนะคลิปแรกเป็นเบรดเป็นเบรดเช้าข้าวเหนียวหมูฝอยครับค่ะอันนี้น้ำพริกข้าวม้าอันนี้มันก็เวลาก็ผ่านมื้อเที่ยงแล้วค่ะมื้อเที่ยงได้เป็นเมนูแบบนี้เลยเมนูนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกแล้วเฮ้ยก็มีอะไรบ้างนะคะมีต้มยำไก่นะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาม้าไข่ต้มนะคะไข่ต้มมีผักพื้นบ้านเสิร์ฟคู่กับน้ำฝางน้ำผึ้งมะนาวที่ผมชิมไปเมื่อกี้ดีนะก่อนคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็ลงตัวอร่อยเข้ากันมากๆแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารครบ5หมู่ค่ะก็มีสารอนุมูลอิสระนั่นสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับโอ้โหนี่อาจารย์พูดไปนี่ไหมขนลุกปั๊บปั๊บเนี่ยกล้องจับขนลุกเลยใช่ไหมอาหารสมบูรณ์มากค่ะอันนี้เหมาะสำหรับ1ท่านพอดีนะ1ท่านพอดีค่ะพอดีสำหรับ1ท่านก็ในสไตล์ของเรียกว่า new normal ค่ะ new normal ก็ยังไงก็มาที่บ้านแหลมอาจจะไม่เจออาจารย์เกศนะแต่ก็ยังมีอาจารย์เกศก็ทิ้งอาหารไว้ให้เราดูสิ่งต่างหน้าได้ก็ได้กินของอร่อยอร่อยมีประโยชน์ที่นี่แน่นอนจ้าเอ้าชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าไปแล้วจะเที่ยวโอเวสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาอยู่กับบ้านสวนเพรินเมฆโฮมหลอนนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาบอกช่องใหม่จ้าช่องใหม่ของเราชื่อตามนี้เลยนะจ๊ะไพตพุทธโฮมสเตย์แฟมิลี่จ้าฝากไปกดติดตามกดไลค์เยอะๆนะจ๊ะกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย